ราจะทำไส้กรอกทอด100ชิ้นถ้าใครหยุดกินก่อนอ่ะคนนั้นต้องล้างจานรายการส้นตีนเลยวะโอ้ยต้องเล่นเลยเริ่มไม่พูดแล้วจะไม่แค่ล้างจานพี่จะถามคำถามต้องโมครับพี่ถามโมถามอ่ะได้ได้คนละคำถามบอที่พี่ทำเหมือนว่าอินเลิฟในจอนอกจอเป็นเรื่องอินเลิฟเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวใครครับใครครับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะอันนี้ก็คือเป็นซีรีส์ใหม่ของเราซีรีส์ชื่อว่าอีกนิดเดียว100โลนะคะเป็นซีรีส์ที่เราจะไปคอลแลบกับยูทูบเบอร์คนต่างๆเว้ยแล้วก็ทำอาหารเมนูต่างๆโดยที่มีเงื่อนไขคือเราจะทำทั้งหมด100ชิ้น100โล100เมตร100อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะใครอยากให้โมนะคะไปคอลแลบกับใครนะคะและทำเมนูอะไร100ชิ้นร่วมกันนะคะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยตอนนี้สวัสดีพี่แรกเราไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าเรามาคอลแลบกับใครเมื่อกี้นี้เราได้เจอเขาแล้วเขาเข็นรถเข็นไปตรงนู้นแล้วเขาไปซักผ้านะคะก็คือพี่อนันต์เป็ดนั่นเองนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะพี่รู้เปล่าว่าพี่เป็นแขกรับเชิญคนแรกของซีรีส์นี้ของโมใช่รายการนี้เรียนแบบมาจากรายการพี่รายการอะไรชื่อรายการว่าอีกนิดร้อยโลอีกนิดร้อยโลใช่อันนี้คือไปช้อปปิ้งมาเอาเสื้อไปซักอ๋อช่วงนี้หล่อขึ้นมีความรักปะเนี่ยพี่น้องๆคนนั้นชื่ออะไรนะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอีกนิดร้อยโลท่านธนเดนสวัสดีค่ะอุ้ยทำไมมันสะอาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะใครอ่ะพี่เฮ้ยทำไมมันสะอาดขึ้นเยอะมากมากเลยอ่ะเห็นไหมพี่เป็นห่วงน้องเปิดแอร์รอโอ้โหอะไรทำให้พี่เปลี่ยนไปเนี่ยอินโลปะเนี่ยโบไงพอโบมาปะถ่ายคลิปบ้างพี่มีคนทักมาใครทักน้องน้องผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กๆน้องน้องเด็กๆอายุประมาณเกิน18หรือยังเกินแล้วเกินแล้วตัวหนาๆหรือเพียวโกยครั้งนึงนะคะกับรายการอายุน้อย100บาทครับไม่ใช่อีกนิด100โลโอเคพี่เป็ดเป็นแขกรับเชิญคนแรกเลยแขกรับเชิญคนแรกของเราใช่เพราะเห็นช่วงนี้พี่อินเลิฟไงก็เลยแบบอยากสนับสนุนไม่อยากพูดเหมือนกันแหละครับเราจะทำไส้กรอกทอด100ชิ้นซึ่งเราอ่ะเตรียมน้ำจิ้มเตรียมอะไรต่างๆมาแล้วกินกับแตงกวาแล้วก็กะหล่ำปีถ้าใครหยุดกินก่อนอ่ะคนนั้นต้องล้างจานแล้วถ้าแบบเรา2คนกินจนหมดอ่ะทีมงานล้างระหว่างเราล้างมีกับทุกคนพี่จะถามคำถามน้องโมครับพี่ถามโมถามน้องอ่ะได้ได้คนละคำถามบอกอ่ะได้มาอ่ะพร้อมยังไม่เอาเฮ้ยทดแวนถามเผื่อทุกคนเดี๋ยวพี่ถามเผื่อทุกคนนะครับเพราะว่าพี่รู้ว่าน้องๆเนี่ยอยากรู้อินเลิฟหรือเปล่านิดหนึ่งพี่อินเลิฟนิดหนึ่งเฮ้ยโอเคครับตอนนี้มีแล้วไม่แล้วตาพี่บ้างแล้วที่พี่ทำเหมือนว่าอินเลิฟในจอนอกจอเป็นเรื่องอินเลิฟเหมือนกันหรือเปล่าการแสดงอุ้ยอุ้ยก็โอเคนะครับน้องๆวันนี้นะครับเราก็มีทิชชู่นะครับนะซึ่งเป็นทิชชู่ที่ดีมากเหมาะกับการซับหน้าวัตถุดิบนะครับอ่ะอีแม่ย้อยอันนี้คือไส้กรอกไส้กรอกจำนวน100ชิ้นโอ้ยอุ้ยหอมนะวิธีการทำไส้กรอกทอดให้อร่อยคือเราต้องบ้างเขาจะบ้างแบบอย่างนี้เลยอ๋อเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วเวลาทอดออกมามันจะบวกแล้วมันจะบางตอนนี้รอกันมาสักพักแล้วนะทุกคนนี่คือไส้กรอก100ชิ้นนะคะที่เราทำการแกะแล้วเราทำการบ้างเรียบร้อยนะคะพี่เราใส่ทอดเลยนะคะทีเดียวเลยไปเช็คลองเช็คก่อนได้ไหมลองข้างหน้ามีร้านทอดอยู่ไปจ้างทอดป้าครับป้าทอดหน่อยตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะเรารอมาประมาณ20นาทีเดี๋ยวเราจะลงทอดกันแล้วว้าวได้อยู่นะได้อยู่นะระหว่างที่เป็ดกำลังทอดไส้กรอกนะคะทางนี้ก็จะมาล้างผักหั่นผักนะคะอุ๊ยน่ากินมากครับน้องๆน้องพี่ทอดเก่งมากครับเป็นไงบ้างที่ไส้กรอกทอดฝั่งนู้นดีเวอร์อันนี้บอกเลยว่าทำขายได้
เฮ้ยพี่เขาใส่ของน่ากินจริงทุกคนดูสเต็ปผมงงทำไมครับพี่ขยับน้ำมันงงอย่าทำตามนะครับอันตรายน้องๆเขาทำอย่างนั้นแหละพี่ไม่ได้นี่ทุกคนดูน่ากินมากไส้กรอกทอดแล้วเราก็มีพริกทอดลงไปด้วยนะคะเอาไว้แก้มๆเวลาแบบอยากกินแบบให้มันแบบแซ่บๆนิดนึงก็มีพริกด้วยเสร็จแล้วน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากพร้อมคือเราจะกินยังไงครับกติกาคือเราจะกินเท่าไหร่ก็ได้เราจะกินยังไงก็ได้แต่ว่าใครอ่ะที่วางตะเกียบก่อนหรือว่าหยุดกินก่อนคนนั้นต้องล้างจานโอเคได้ได้ได้ป่ะ1 2นี่นะคะเรามารีวิวไส้กรอกกันกินเยอะๆอย่างนี้เลยอื้อหืออร่อยผมบอกครับเนี่ยคำนี้อร่อยอร่อยมากอร่อยกว่าไปซื้อร้านแต่ผมชอบกินไส้กรอกแดงๆเงี้ยมันเหมือนกินข้าวกับแป้งมันไม่มีไส้กรอกสีเขียวอร่อยด้วนนับเอาแล้วกันครับว่าใครกินกี่ชิ้นอะโบดีเวลาถ่ายคลิปแบบพี่กินพี่จะพูดไหมแต่นี่พี่ไม่ค่อยพูดทำไมอะอร่อยกินสองสิบเลยโมจิโกะเพิ่งกินเป็นโมจิโกะเพิ่งกินเป็นสามชิ้นเองครับทุกคนเฮ้ยโมเราไม่แย่งแอร์ทางของพี่พี่กินค่อยพี่เอาตามโมกินอะเฮ้ยทุกคนไอ้กล้องด่วนทุกคนดูโมกินทุกคนชิ้นเนี้ยพี่เห็นนานแล้วรายการส้นตีนเลยวะให้หมดเฮ้อเฉยๆดูแลอีกนิดร้อยโลอ่ะไม่ได้เจ้าของช่องหรอกแขกรับเชิญแดกคนเดียวหมดเลยหมดเลยโอ๊ยกูสงสารคนต่อจากกูเลยก็มึงไม่กินอ่ะอายุน้องร้อยบาทครับทุกคนฝากติดตามด้วยตกลงทำเพื่อรายการเลยอ๋ออีกนิดร้อยโลพี่ไม่ได้แข่งแล้วตอนนี้พี่หิวอิ่มแล้วโมจริงเหรออืมกูกินคนเดียวอ่ะก็ไม่ได้แข่งกินเยอะแข่งกินนานทุกคนเคลียร์คอนเซปต์รายการนะคะรายการนี้ไม่ได้แข่งกินเยอะรายการนี้แข่งกินนานอันนี้เพื่อความใจหลังจากนี้โมจะกิน1ชิ้นกับ1ชิ้นรวมกันพี่เอาเปล่าฮะคนละชิ้นเลยมาดิเต็มชิ้นอ่ะพี่เริ่มก่อนคือผัดกันกินเหรอโอเคขอกระดาษซ้ำมันด้วยพี่อ่ะทำไมกูต้องทำอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยกูงูไปหนึ่งชิ้นครับเอ้ยขอลองเล่นของเล่นอ่ะได้ยินได้สามหนามบ๊อบอ่ะชิ้นที่สามพี่เป็ดมาหันอ๋อก็เหรอพี่กินให้ชนะที่ห้าฮะแบมวีนี่หกอ่ะที่หกนะโอ้โหอ่ะงานต่อพี่เดี๋ยวพี่จะหยุดแค่นี้ก็แล้วนะหยุดแล้วโมชนะเริ่มไม่พูดแล้วจะมีแค่ล้างจานพี่เราต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอวะพี่มาหยุดมันก็ไม่หยุดเริ่มพี่โมเป็นไงวะซัวโมลิ้นไม่ชาหรือว่าเราจะล้างจานกูยอมปากกูไม่ล้างปากกางเกงด้วยตอนแรกจะขี้โกงเจอขี้โกงกับจังเลยไม่โกงต้นคลิปบอกอะไรใครแพ้ล้างจานกดได้บอกไหมว่าต้องล้างคนนี้ไม่มีคุณไม่ละเอียดเองแล้วก็อยากจะบอกนะพันเจ้าคอลแลบนะครับคอนเซปต์รายการอีนิดร้อยโลอีนิดร้อยโลเป็นเจ้าของช่องนะแขกรับเชิญพวกมึงอ่ะวันนี้พวกมึงจะมาออกเนี่ยพวกมึงอ่ะพวกมึงก็จะร้อยโลอยากให้ยูทูบเบอร์คนไหนมาที่นี่คอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้เลยนะคะจะขอบอกเลยว่ากติกาแต่ละวีคจะไม่เหมือนกันวีคหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครกติกาเกมจะเป็นยังไงแป๊บนึงรอติดตามกันได้นะอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งกลับบ้านไปแล้วพวกมึงอ่ะในที่สุดFinally พี่เป็ดคนเก่งของเราเขาก็ยอมทำตามกติกาแล้ว
คนพูดพร้อมกันพี่เป็ดล้างจานพี่เป็ดล้างจานพี่เป็ดล้างจานนี่แหละคือคนจริงสุดยอดคนจริงเสียงจริงคนนี้เลยอันนั้นเป็ดบ๊ายบายบ๊ายบายครับ